ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่ไต่อีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถรุ่นไหนกันวันนี้เป็นวันเท่าไหร่นะครับวันพฤหัสที่9ใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดงานวันเด็กแล้วนะครับก็ทางสถานศึกษาต่างๆก็ได้ขอสนับสนุนในส่วนของขนมต่างๆพี่ไต่ก็ประสานไปเรียบร้อยครับมอบแล้วก็จะมีการไปมอบคอมพิวเตอร์ที่อำเภอละไมมาศด้วยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดูเรื่องรถของเรากันต่อนะครับเมื่อกี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงในส่วนของรุ่นที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวSpace Cap 1.9 แซดโดยปกติตอนที่พี่ต่ายถ่ายลงใช่ไหมครับก็จะเป็นตัว Space Cap 1.9 LDA นั่นเองแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น Z เดี๋ยวดูกันก่อนแต่ว่าตอนที่พี่ต่ายเอาไปตั้งศูนย์นะครับเด็กที่ร้านเนี่ยโอ้เกียวกาวมากตัวนี้คือเขาชอบตัวนี้มากครับเขาบอกว่าหน้าขอโทษนะหน้ามันสวยมากตัว2020โอ้เด็กมามุงดูกันมากเลยครับก็ดีใจครับแต่เขาก็สวยจริงๆแหละตัวเนี้ยครับแต่งสวยแต่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากด้านหน้าตัวกระจังหน้าครับตัว Z เนี่ยเขาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นพร้อมกับโครเมียมแล้วก็จะมีโลโก้ Isuzu ด้วยในส่วนของตัวไฟหน้าใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นไฟ LED ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันตอนกลางคืนก็ให้แสงสว่างมีชัดเจนในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับก็จะอยู่คู่กับไฟเลี้ยวนั่นเองไฟตัดหมอกอยู่ด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ต่ายเปิดให้ดูในช่วงท้ายคลิปแล้วกันฝั่งนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับขออนุญาตชี้ฝั่งนี้จะเป็นไฟเลี้ยวครับแล้วก็ในส่วนของการจัดทรงนะครับตัวนี้พี่ต่ายเคยแจ้งไปแล้วนะครับว่าไม่มีการดัดแปลงอะไรในส่วนของด้านหน้าพี่ต่ายจะใช้ตัวสตัดปรับเกียร์โหลดลงไป2นิ้วแต่ว่าทีนี้จะมันสามารถโหลดได้จริงๆเหลือนิ้วครึ่งก็ได้นะเห็นของเพื่อนที่เป็นเซลด้วยกันเขาแจ้งมาตัวนี้เดี๋ยวจะพาดูทุกๆอย่างเลยเผื่อว่าใครจะสนใจตรงไหนแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีการดัดแปลงเหมือนกันด้านหลังเนี่ยก็จะใช้กองโหลดลงมา3นิ้วจัดทรงอย่างที่พี่ต่ายเคยแจ้งไปทุกอย่างนะครับเราสามารถถอดออกได้ถ้าในอนาคตเราอยากเอาไปใช้ค้าขายอย่างเงี้ยไม่ต้องการโหลดแล้วก็ถอดชุดโหลดออกแค่นั้นเองความสูงก็เท่าเดิมครับยางเราก็สามารถซื้อยางแก้มที่หนาขึ้นมาได้นี่ในส่วนของด้านท้ายกระจกให้ดูมีมิติมากขึ้นไฟท้ายของเขาจะเป็น LED นะครับเห็นได้ชัดเจนกันชนท้ายตัวนี้นะครับเขาก็ออกแบบให้เข้ากับตัวรถแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ายพาดูนะครับบางคนสงสัยว่ากันชนท้ายของตัว2020เฮ้ยสรุปเขาถอดได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเตี้ยพี่ต่ายลงทุนนอนเลยเนี่ยครับอยากให้เห็นครับจะได้เห็นภาพเห็นชัดไหมครับเนี่ยตัวกันชนท้ายเขาก็จะมีเหล็กมีขายึดเนี่ยนี่ครับพวกขายึดตัวเนี้ยขายึดกันชนกับตัวเชสซีนั่นเองครับนี่เราก็เห็นแผงขาวๆไหมครับตัวนั้นจะเป็นตัวปิดท้ายก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยก็พูดง่ายๆแล้วแหละสามารถถอดกันชนท้ายได้แล้วก็ข่าวดีข่าวนึงก็คือไม่ต้องไปหาซื้อตัวมาปิดมันตัวยกสูงนั่นเองถ้าถอดออกเขาก็จะเหมือนตัวล้อกระทะครับตัว Z กับตัว LDAในส่วนของด้านท้ายออกแบบให้มีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายเวลาที่เราต้องถอยจอดไฟเบรกโดนที่3ที่อยู่บนท้ายหลังคาตัวนี้จะเพิ่มจุดสังเกตให้รถด้านหลังเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราเบรกแล้วนะท้ายเราสวยอย่าเพิ่งมาจูบนะด้านท้ายเราก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวดูแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูสเปคยางอีกรอบนึงนะครับด้านข้างก็สวยตัวกันสาดเพิ่งมานะตัวกันสาดพี่ต่ายก็แถมให้ลูกค้าทุกคันนั่นแหละครับแต่ว่าที่ถ่ายไปคลิปก่อนคือเขาค้างก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาเปลี่ยนตัวถังมาใหม่ก็คือโรงงานผลิตอุปกรณ์ตกแต่งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะยังไม่มีแบบไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มทยอยมาละเปิดไฟให้ดูแล้วว่าจะเปิดท้ายคลิปไม่เอาเปิดตอนนี้เลยสำหรับคนที่อยากเห็นเวลาไฟหน้าเขาเปิดจะเป็นยังไงครับเนี่ยเห็นไฟเลี้ยวเขาไหมครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดให้ดูก็ไม่เห็นภาพเนาะนี่ครับสวยครับสวยอ
ตัวแซดขึ้นไปนะครับไฟตัดหมอกกับไฟไม่ใช่ไฟตัดหมอกไฟหน้ากับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับนี่ไฟเลี้ยวเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของตัว Space Cap อยู่ที่ฝากระโปรงตัวนี้ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างก็จะเป็น LED ด้วยช่วยให้รถที่สัญจรผ่านไปมาเพื่อนร่วมถนนของเรานะครับสังเกตเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาเราจะเลี้ยวนี่เห็นไหมครับด้านข้างจะได้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะท่านด้านหน้าทำไมเหมือนไม่ค่อยชัดเลยพี่ต่ายแต่หลักๆแล้วตัวนี้คือเขาให้ด้านข้างเห็นได้ชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าด้านหน้าครับด้านรถด้านหน้าเขาก็จะเห็นตัวนี้อยู่ละเห็นไฟเลี้ยวด้านหน้าอยู่ละเห็นไหมครับเนี่ยเพียงแต่ตรงกระจกไฟเลี้ยวมองข้างเขาเอามาเสริมไม่เฉยถ่ายดูรอบคันนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตได้ชัดเจนแต่ไฟท้ายสวยมากพี่ต่ายชอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวรอบตัวรถกันแล้วก็ไปดูเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงนี่ในส่วนของภายในนะครับก็เจ้าตัว Space Cap ตัว Z เบาะเขาจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ข้อดีของเบาะหนังก็คือทำความสะอาดง่ายนั่นเองนี่ครับจะเดินด้วยได้สีเทาแต่ว่ากล้องพี่ต่ายมันจะดูออกขาวนะแต่พี่ต่ายก็ว่าเทานั่นแหละโดยส่วนที่เราพิงแล้วก็ส่วนที่เรานั่งครับรับน้ำหนักพวกนี้เขาจะเป็นหนังแท้แต่ว่าถ้าเป็นด้านข้างก็เขาจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องรองรับแรงยืดหยุ่นอะไรมากก็สามารถปรับระดับได้ครับตัวนี้ปรับสูงต่ำนี่กระจกชุดตัวนี้จะเป็นแผงกระจกปรับไฟฟ้าหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับแล้วเราก็โยกเอาแค่นั้นพับกระจกได้นะครับในส่วนของรุ่น Z มาดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟนะครับสามารถปรับได้4ระดับเราก็ปรับอย่างนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับปิดตัวระบบช่วยออกตัวในทางลื่นนั่นเองในส่วนของพวงมาลัยตัวเกรดเซตนะครับก็จะเป็นหุ้มด้วยหนังนั่นเองนะนุ่มนวลครับตัวนี้แล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ก็แตกต่างจากตัว LDA เขาก็จะมีฝั่งนี้นะครับก็คือตัวใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือว่าครูซคอนโทรลแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วลดความเร็วได้หลังจากที่เราเปิดใช้ระบบแล้วตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่าหน้าจอ MID ที่อยู่ข้างหน้าที่มีรูปประตูเปิดนะครับอันนี้พี่ต่ายไม่ได้ปิดประตูเลยยังไม่โชว์นะครับมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบเรือนแสงนะครับสามารถปรับระดับได้หน้าจอก็จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วรองรับการใช้งานในส่วนของตัว Apple CarPlay แล้วก็ของระบบ Android เราสามารถสะท้อนหน้าจอของเราไปยังตัวเครื่องเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีทำก็ง่ายๆเดี๋ยวพี่ต่ายสอนคลิปอื่นอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมสวิตช์แอร์นะครับในส่วนของตัวเกียร์มาดูตัวเกียร์กันตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับทีนี้ครับอัตราทดเกียร์ของตัวนี้ถือว่าทำมาดีครับอัตราทดเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่เกียร์แรกจนถึงเกียร์สุดท้ายเลยในส่วนของตัว 1.9 แล้วก็ 3,000 นะครับตำแหน่งเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์คือเกียร์ให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดเขาจะมี2เกียร์นะครับคือเกียร์5กับเกียร์6นั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูตัวอัตราทดเกียร์นิดนึงเพราะว่าในส่วนของลูกค้าบางท่านที่ชอบแต่งรถอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่าเขาจะใช้เกียร์ตัวเดิมได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์ซิ่งเดี๋ยวพี่ต่ายพาดูแป๊บนึงนะครับเริ่มจากตัวอัตราทดเกียร์ของตัวเกียร์1ก่อนนะครับโดยถ้าจะเป็นตัว Z นะครับถ้าเป็นตัว Z ตัวเตี้ยอัตราทดเกียร์1ของเขาจะอยู่ที่ 4.942 แต่เดี๋ยวพี่ต่ายจะขึ้นตัวเลขให้นะครับเกียร์2เนี่ยอัตราทดเกียร์จะอยู่ที่ 2.686 พอเกียร์1ออกตัวส่งกำลังมาเกียร์2เกียร์2ไปเกียร์3เกียร์3จะอยู่อัตราทดที่ 1.527 นะครับในส่วนของตัวเกียร์4จะเป็นตัวนี้ครับตัว4เนี่ยก็จะเป็นตัว 1.00 พอดีนั่นเองในส่วนของตำแหน่งเกียร์5เกียร์6นะครับที่เป็นเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์คือเกียร์ที่ให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดแต่ก่อนคือรถที่ใช้ใช่ไหมครับ
เกียร์ประหยัดน้ำมันสูงสุดเนี่ยเขาจะเป็นเกียร์สุดท้ายได้ความเร็วแต่ไม่ได้กำลังเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ของเจ้าตัว Z ตัวนี้นะครับเริ่มจากเกียร์5เนี่ยก็จะอยู่ 0.749 ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์6ก็จะอยู่ 0.634 เกียร์ถอยหลังนะครับของเขาจะอยู่ที่ 4.597 แล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายจะอยู่ที่ 3.727 นั่นเองก็คือหลักการจำง่ายๆนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือยกสูงแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยอัตราทดเกียร์เนี่ยจะเท่ากันยกเว้นว่าถ้าเป็นตัวรุ่น 3,000 อัตราทดเกียร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันเป็นบางเกียร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ 1.9 ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Gen 2 1.9 Generation ที่2นั่นเองให้แรงม้าสูงสุดนะครับตัวนี้จะอยู่ที่150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 3,600 รอบรอบที่ต่ำแล้วก็ได้แรงม้ามาเต็มๆสามารถใช้งานได้จริงนั่นเองในส่วนของตัวแรงบิดนะครับคนที่ชอบพละกำลังนะครับขึ้นเขาลงเขาบรรทุกหนักนะครับแรงบิดตัวนี้จะอยู่ที่350นิวตันเมตรยิ่งแรงบิดเยอะๆยิ่งบรรทุกได้ดีนะครับหลักการจำง่ายๆแรงม้าเยอะๆยิ่งวิ่งได้เร็วไม่ใช่วิ่งได้เร็วยังไงเขาก็ล็อกไว้อยู่แล้วแหละนะครับแรงม้าเยอะๆเนี่ยยิ่งอัตราเร่งดีแล้วก็ทำความเร็วได้ดีนั่นเองแรงบิด350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์ที่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบนะครับรอบที่กว้างทำให้เราสามารถใช้งานได้จริงไม่ต้องมาประคองถ้าสมมติเอาคิดง่ายๆตั้งแต่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบใช่ไหมครับคือเราให้อยู่ในตัวเลขกันไหนก็ได้ 1,900 2,000 2,150 อย่างเงี้ยจนไม่เกิน 2,800 นะครับไม่เกิน 2,800 เนี่ยสามารถให้แรงบิดสูงสุดได้350เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติเราทำให้แรงบิดเยอะๆอย่างเงี้ย400แต่ว่าต้องมาที่ 2,000 รอบเท่านั้นนะอะไรเงี้ยการใช้งานก็จะลำบากครับเพราะว่าเราต้องประคองรอบเรียงรอบให้ไม่เกิน 2,000 ถ้าเกิน 2,000 ก็ตกอีกหรือว่าไม่ถึง 2,000 แรงบิดก็ตกอีกครับนี่แหละเหตุผลที่ Isuzu ออกแบบให้แรงบิดมีรอบที่กว้างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานง่ายนั่นเองการรับประกันเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะรับประกัน 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่อย่าลืมนะครับลูกค้าต้องนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ดูผ่าน YouTube นะครับที่เข้าไปติดตามทางเพจของพี่ต่ายต่ายขาย Isuzu ที่ Isuzu กิ่งยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองบางครั้งนะครับคือขอลองเรื่องเล่านิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็อยากมาออกด้วยนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างว่าบางทีอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยพี่ต่ายอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยบางทีน้องอยู่แถวเหนือแถวอะไรเงี้ยแถวภาคใต้อย่างเงี้ยครับก็ลองเช็คดูใกล้ๆดีกว่าครับเขาก็จะมีโปรให้นั่นแหละลองสอบถามดูแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยยังไงถึงว่าไม่ได้ออกรถกับพี่ต่ายนะครับถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ครับไม่เป็นไรอย่างใครอยากดูให้รีวิวตรงไหนก็ไม่เรียกรีวิวแล้วกันใครอยากดูตรงไหนอยากให้พี่ต่ายถ่ายให้ดูอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ตรงไหนที่พี่ต่ายอาจจะเผลออธิบายผิดอย่างเงี้ยก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเพื่อนคนอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นตรงนี้ตรงนี้นะไม่เป็นไรพี่ต่ายไม่ว่าครับชอบคนอื่นจะได้รู้ข้อมูลจริงๆด้วยเพราะมันจะมีบางอันที่พี่ต่ายรู้หรือว่าตรงไหนลืมอย่างเงี้ยครับพูดไปก็ให้ดูรุ่นรถไปอย่าลืมนะครับพี่ต่ายฝากติดตามช่องของพี่ต่ายนิดนึงนะครับ Isuzu by ต่ายก็อาจจะทำถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันในกรณีที่คนเปิดไฟหน้าไว้นะครับแล้วลืมปิดไฟหน้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็แบตหมดละแต่ว่าถ้ารุ่นนี้เรามาดูครับถ้าสมมุติว่าเราลืมล็อกรถนะครับรอบที่แล้วทำให้ดูตัว L ตัวนี้ตัว Z นะครับพี่ต่ายกดล็อกปุ๊บไฟหน้าเขาก็ปิดเหมือนเดิมโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ